งินแบบเรียลไทม์ได้ที่เมนูนี้กดไปที่เมนูบริหารบัญชีรูปกระเป๋าตรงนี้และเลือกรายงานด้านบัญชีเลยค่ะ Flow Account สามารถออกงบการเงินได้ทั้งหมด3งบนะคะก็คืองบทดลองงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินค่ะเรามาดูกันที่อันแรกงบทดลองนะคะงบทดลองคืองบที่แสดงความเคลื่อนไหวของรายการบันทึกบัญชีทั้งหมดโดยจะบันทึกเป็นเดบิตเครดิตในทุกรายการที่เราสร้างไว้ค่ะซึ่งจะเลือกดูในมุมมองตามสมุดรายวันหรือมุมมองตามเอกสารก็ได้ค่ะและให้กดแสดงผลรายงานเพื่อดูงบนะคะโดยในงบจะแสดงตั้งแต่ยอดยกมายอดประจำงวดปัจจุบันและยอดสะสมแบ่งกันแบบนี้ค่ะและที่สำคัญดรอปดาวน์ต่างๆตรงนี้สามารถกดดูได้นะคะตัวอย่างเช่นบัญชีธนาคารก็จะดูได้ตามแต่ละเดือนเลยค่ะและยังสามารถดูเป็นรายการเอกสารได้แบบนี้เลยนะคะถัดมาคืองบกำไรขาดทุนค่ะจะเป็นงบที่แสดงส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายทุกประเภทเพื่อสรุปเป็นกำไรขาดทุนสุทธิตามรอบระยะเวลาบัญชีนั้นค่ะถือว่าเป็นการวัดว่าบริษัทของเราในปีนี้มีความสามารถในการสร้างรายได้เท่าไหร่นั่นเองค่ะโดยระบบสามารถดูเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้าได้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการวัดว่าปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีก่อนๆผลประกอบการดีขึ้นหรือแย่ลงนั่นเองค่ะงบสุดท้ายคืองบแสดงฐานะการเงินค่ะงบนี้จะแสดงส่วนของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะซึ่งจะแสดงตามรอบระยะเวลาบัญชีว่าณสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีปีนี้เรารวยขึ้นหรือจนลงนั่นเองค่ะซึ่งก็จะสามารถเปรียบเทียบกับรอบบัญชีปีก่อนๆได้เหมือนกันนะคะเพื่อให้เห็นผลต่างที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในเมนูรายการเคลื่อนไหวนี้จะเป็นรายงานการบันทึกบัญชีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบโดยจะรวมทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่ายเลยค่ะซึ่งเราสามารถฟิลเตอร์ให้เรียงตามวันที่ลำดับที่หรือเลขที่เอกสารได้ด้วยนะคะ